Somebody be known by an eye, I mean, got up ties, but if you know with Hangfang size, a popola, you know, comes from Europe, a pinon, Tai, Ban, Hong, you know, some rap keep me, cup and keep a penny, what an atom and be numb tea for my pinon, and how Ban Hound, but Tang Son Pakistan, you know, Lang Jack, Tipun Day, Tam Jatgan, Buntuit and Don, because he meet a palm, no, the palm nun, Carissia, see with long, no, Jaguar, and so mood not, so mood were pun.เสียชีวิตลงเพราะว่าเพิ่นได้กินหลายฮะนะไทยบ้านไทยเมืองเลี้ยงสภาพก็เลยท้องแตกก็เลยตายเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการสถาปนิกศพเรียบร้อยเลยเนาะบัดที่นี้ก็มาเก็บกระดูกเพื่อที่จะแจกเข่าน้องพี่น้องเนาะแจกเข่าหาสภาพได้พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นประเพณีเนาะประเพณีวัฒนธรรมที่พ่อแม่ผู้ญาตินายเพิ่นได้สืบสานเอาไว้แล้วก็ลูกหลานก็มาสืบต่อว่าไงก็สืบต่อไปเรื่อยนะครับเนาะกาลประมาณนี้ตอนนี้ก็คือกำลังจัดแจงสถานที่เวรที่ทำการเก็บกระดูกถามว่าทางเจ้ากาลมาสักนิจาเนาะพี่น้องสักนิจาสภาพแล้วก็และได้ทำการสวดพี่น้องและพี่น้องและสังเกตเห็นกระทงกับน้องน้ำน้องขันน้ำหัวน้ำหัวอะไรนี่เพราะว่าอีเพื่อถ้าพามเราไปหาขอเนาะเราไปขอสิ่งเนี่ยบ่จบบ่ดีขนาดไปบ้านเมืองนี่เป็นเนาะเรียนบ้านเจ้านะสิ่งบ่จบบ่ดีขอจะมีเงินเหลืออยู่ถ้าพามเราไปขอเอาเนาะเฮ็ดบ่เราสิชีวิตเราตายลงไปบ้านเมืองเฮ็ดบ่ได้เอาสิ่งบ่จบบ่ดีต่างๆไปกับพามกับกระทงแล้วว่าอันตอนนี้พระพุทธเจ้าก็กําลังยังก็ถามได้ครับเนาะหลายๆหมู่บ้านก็เอ็ดคือกันครับแต่ว่าหลายๆบ้านมีนะครับเนาะมันก็แล้วแต่ความสุขแล้วแต่ความแห่งแต่ละบ้านเนาะเข้ากลางก็เลยมาขอแต่ละบ้านเนาะแต่บ้านของตะลุยนั้นเอ็ดในนี้นะครับเนาะจากเก็บกระดูกเรียบร้อยทำการปั้นเนาะปั้นขึ้นในร่มด้วยน้ำผู้เฒ่าครับปั้นปั้นก็นั่นแหละปั่นปั่นทุกคนทุกมองทุกคนเลยอิจฉาที่ผมชามาเนาะปั่นหุ่นหุ่นแล้วก็เอาเหรียญเนาะเหรียญ32เหรียญ32เหรียญหรือว่า32บาทหรืออาการ32เนาะเอามาซื้อตอนนี้ก็แม่บ้านเพิ่นก็กำลังเก็บอยู่นะครับเนาะยังเก็บกระดูกอยู่แล้วไทยปั่นหุ้นครับปั่นพี่น้องเนาะอันนี้คือความเชื่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะความเชื่อวิธีวัฒนธรรมประเพณีเนาะที่เฮาได้มาถ่ายทําเพื่อนี้ที่จะมาถ่ายทําเพื่อนี้ก็เพื่อลูกหลานคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนะครับเนาะได้เบิ่งได้เห็นได้ฮู้จักของเขาเอ็ดแนวนี้นะครับเนาะอันหลังจากที่เผาตะพามแล้วก็ต้องแจกตะพามแจกตะพามแล้วก็มีการสวดกระทงนางัวนะครับตอนนี้ป่วยเพิ่นก็กำลังปั้นหุ่นเนาะปั้นหุ่นมาเฮ้อเป็นหุ่นคือคนอะไรว่าไงพี่นี่เนาะแล้วก็เอาเงินเหรียญ32เหรียญนะครับเนาะเอาไปแปะซื้อครบอาการ32นะครับเนาะอันนี้ก็คือกระทงนางัวนะครับที่ที่ละเฮอพระเพิ่นสวดในมื้อนี้สวดจักสวดจังจะลืมจักบอกเลยว่าก็ต้องมีครับเนาะมีกระทงนางัวมาในการแจกกระทำเนาะพี่น้องก็คือกระทงนางัวนะครับเนาะก็ต้องสู้โยงสายศีลไปผู้ไว้ก็กำลังเอาเงินเหรียญเนาะเงินเหรียญ32เหรียญเอาไปวางลงในหุ้นขี้เท่าเนาะของตะพามหรือว่าของพ่อพามนะครับเนาะที่เป็นในเสียชีวิตโลกนะครับเนาะจะหันก็ผู้ใหญ่ชวนนะครับเราเปิดเตาเป็นว่าห่ออนิจจาเนาะห่ออนิจจาประมาณนี้แล้วก็มีต้นกันนะครับเนาะแล้วก็มีเสื้อมีผ้าออกมาคือนี่แหละมองเป็นละสวดแล้วก็สั่งอนิจจานะครับเนาะต่อไปก็แล้วเป็นการหลังจากนี้เนาะพี่น้องขออนุญาตบัตรคำหลังจากนี้ก็และเป็นการสวดของพระคุณเจ้านะครับหรือว่าพิธีทรงเนาะท่านนี้ก็ขอมีการบรรยายสักคนเล่นพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเป็นวิธีพิธีทรงนะครับเนาะเป็นการและได้ทำการสวดนะครับเนาะ
กันแล้วเป็นการสวดเสียเคาะเสียเข็มเพื่อเรื่องนี้เนาะเสียเคาะเสียเข็มทีนี้แหละซื้อกระทงนางงวนเนี่ยเป็นกันละสวดกระทงนางงวนครับสวดไอ้สั่งว่าโอ้บ่จักตะลุยก็มีหูจักเด้อพี่น้องเด้อเจ้าพระเพิ่นกระสวดเฮยญาติโยมนั่นก็จุดเนาะจุดเทียนจุดเทียนไปเนาะต้องไปครับเพิ่นบรรยากาศกันไปครับผมโอเคครับพี่น้องหลังจากที่พระเพิ่นสวดหรือให้เรียบร้อยญาตินำเรียบร้อยเนาะเฮากระพากันเอากระทงนางงัวที่เพิ่นสวดนะออกไปทิ้มนะครับเนาะออกไปทิ้งนอกเขตบริเวณวัดก็ไปทางทิศตะวันตกนะครับเนาะเอาข้อเอาเข็มต่างๆอาทิเพิ่นได้กล่าวเพิ่นได้สวดมาแล้วเอาไปทิ้มเอาเบาไงก็เอาไปทิ้มออกจากบ้านจากเมืองจากเขตกรุงเขตบริเวณปริมณฑลบ้านเมืองบ้านนี้ว่าแต่เนาะตามความซื้อเนาะพี่น้องเนาะตามความซื้อตามพอตามแม่เฮาได้เอ็ดมาหลังจากนั้นมาจุ่มไว้นี่เนาะมาจุ่มไว้เอามาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็พากันกลับเนาะครับเนาะแล้วก็พากันกลับประเพณีเนาะพี่น้องเนาะประเพณีอีสานประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมของคนอีสานแต่ว่าบางมองกันจักละเอียดคือการมีคือนี่ผู้พากันมีหลักเนาะพี่น้องเนาะหลังจากกลับขึ้นมาเนาะพี่น้องกลับขึ้นมาจะมาทำการผังฟังเท่ากระดูกของคนในภาพเนาะฟังเท่ากระดูกเธอเรียบร้อยประจันทร์เอาเมียนให้เรียบร้อยนะครับเนาะเอาเป็นที่ไปฟังคือสมบูรณ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเนาะอันนี้ก็คือพ่อไหวกำลังเป็นคนควัดเนาะผมถ่ายคลิปว่าท่านทศเอาไปที่เอาไปฝังไว้นะครับในโพนว่าท่านทศจะหันกันแล้วไปที่ไหวตอนเช้าเป็นเจ้าเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศประเพณีความเชื่อพาส้มพาเบิ้งพี่น้องประเพณีของอีสานเฮาครับเนาะสิ่งต่างๆที่เฮาได้เอ็ดได้ทำนั้นมันมีเมียนว่าเฮาละเอียดนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตานายเป็นพาเอ็ดมานะครับเนาะหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยการได้อัญเชิญอุปคุตนะครับเนาะที่เรา
อำเภอได้เบิ่งคลิปก่อนๆกันแล้วมีการแห่อุปกรณ์เงินมาเพื่อที่เรามาปกปักรักษาในบทในเขตบริเวณงานหรือว่าปริมณฑลในการจัดงานนะครับหรือมีการมีเหตุภัยเกิดขึ้นในงานนะครับครั้งนี้หลังจากเสร็จโชว์พอดีก็คือเสร็จงานเรียบร้อยแล้วงานก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแม้แต่ทะเลาะวิวาทน้อยนึงก็บ่มีครับในงานบ้านงานมือ2-3มือมาหั่นแล้วงานก็ดีปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างคงมีแต่ความปลอดความสุขหลังจากเสร็จงานแล้วก็แห่เพิ่นลงไปส่งยังเมืองบาดาลมีใดไปอัญเชิญเพิ่นขึ้นมานะครับเนาะไปส่งพระพุทธรูปนำกันครับผมได้กลับขึ้นมายังแม่น้ำหน้าที่ที่ได้อัญเชิญขึ้นไปประรักษากันแล้วทั่วบดีจนแก้วขาดปลอดภัยทุกอย่างบุมมีเหตุการณ์ฟันไล่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ผู้ข่าก็มีกันหานแล้วต้องไม่ติดคู่พร้อมกับพร้อมหน้าท่านอดีตนายกน้ำแต่ผู้ใหญ่ผู้คนน่ะพี่น้องเขาชาวนนท์สว่างมาส่งมาคืนมาเนี่ยลงสู่แม่น้ำนาทีเก่าเด้อขออัญเชิญเด้อสาธุไอ้ตูนท้วนลงแล้วแม่ไปไหมไปแล้วพ่อพังหัวจังยาตูนท้วนลงคันพามันลงตูนท้วนของลูกจังจ้าบัวนี่ก็มีลงมากระซิบเลยครับโยโย่คนนั่นตูนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้ยมีตัวงามหมดเลยงามไหลงามไปแล้วละนั่งล่างสักหน่อยเลยเดี๋ยวไปใส่หม้อหม้อหน้าห้องนอนโอ้ยไปแก้วจะวัดผมอึดเดี๋ยวนี่เพื่อนละบ่ไปเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยามาประสมมาพระควรหรือก็ขอมองขอบเจอพี่น้องพวกฝ่ายทุกคนนะครับมาที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกำลังแรงเจอด้วยยูเซอร์สำหรับคลิปนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นมือท่วนขบวนขวาเนาะเพื่อเป็นการและเป็นการยกพิธีต่างๆนะครับแล้วก็ยกพิธีนั่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องนิดนึงนะครับผมขอบคุณที่กดเลิฟกดไลค์ขอบคุณทุกสับสนไลค์เราก็เบิ่งเข้ามากดติดตามนะครับเนาะจากนี้ต้องอนุญาตประคำทุกท่านทุกท่านที่มาดูมีข้องแน่โยมแต่มาความที่มีแรงของในมือคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันมาต่างผู้คนนะครับเด้อบ๊ายบายครับผมพอกันใหม่คลิปหน้า